ร้านขายของชำบริเวณริมถนนวัดเลียบวัดพุทธาตำบลปรุใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นแหล่งซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคของคนในตำบล นะครับแม้ว่าเจ้าของร้านจะเห็นว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเรื่องที่ดีแต่ร้านค้าขนาดเล็กโดยเฉพาะร้านขายของชำซึ่งต้องใช้เงินหมุนเวียนทุกวันการออกกฎเกณฑ์การใช้เงินดิจิทัลรอบแรกไม่สามารถขึ้นเงินได้จะเป็นอุปสรรคสำคัญครับในการเข้าร่วมโครงการแล้วก็เชื่อว่าผู้ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดคงจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่มีร้านขายปลีกกระจายอยู่จำนวนมากครับเดือนหนึ่งเราไม่ได้จะเอาเงินทุนไหนหมุนซื้อของวันหนึ่งเกือบหมื่นเงินหมุนก็ต้องเป็นล้านเลยถูกไหมถ้าเป็นเดือนถูกไหมล่ะเราเอาเงินตรงไหนมาแล้วอีกอย่างหนึ่งการเสียภาษีเราก็ไม่รู้เพราะเราซื้อของมาแล้วก็เสียภาษีทุกวันอยู่แล้วซื้อมาขายไปกำไรเล็กๆน้อยๆดีกว่ามันเห็นตัวเงินมันเห็นตัวเงินน้อยแต่ว่ามันชัดเจนกว่าแล้วไม่ต้องมากลัวเสียภาษีย้อนหลังอีกครั้งร้านขายข้าวสารที่อำเภอเมืองมหาสารคามค่ะเจ้าของร้านบอกว่าร้านเข้าร่วมโครงการประชารัฐและโครงการคนละครึ่งซึ่งขายดีล่าสุดมีโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตก็อยากจะเข้าร่วมแต่ว่าตอนนี้กำลังตัดสินใจดูเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนเพราะกังวลเรื่องภาษีค่ะถ้าภาษีมากก็ไม่ไหวเพราะว่าขายแต่ละอย่างกำไรแค่5บาท10บาทค่ะส่วนเจ้าของร้านธงฟ้าประชารัฐในหลายพื้นที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นว่าถ้ามีร้านสะดวกซื้อเป็นร้านค้าเจ้าใหญ่เนี่ยเข้าร่วมโครงการด้วยผู้บริโภคอาจจะเลือกซื้อจากร้านกลุ่มนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามีสินค้าหลากหลายครับก็มีบ้างอยู่แล้วที่ว่าต้องกลัวแน่ๆเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าขายดียิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งหนักเลยอะไรเงี้ยก็ถ้ามีมาก็น่าจะเสียลูกค้าอยู่ค่ะเพราะว่าเขาก็มีสินค้าที่หลากหลายด้วยราคาก็ไม่ได้ว่าต้นทุนถูกแบบต้นทุนเขาก็ถูกกว่าเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ไหวอยู่แล้วแน่นอนครับโดนผลกระทบแน่นอนฮะเพราะว่าร้านเขาเยอะแล้วก็เขาเป็นคนคุมตลาดนะฮะมันก็ลงราคาอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงขณะที่ร้านค้าอีกแห่งหนึ่งอยู่ในซอยวิภาวดีรังสิต64บอกว่าถ้ารัฐบาลจะมีโครงการดังกล่าวควรจะพัฒนาระบบให้เสถียรมากกว่านี้อย่างล่าสุดเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาใช้งานไม่ได้ตลอดทั้งวันหรือเฉลี่ยใน1ชั่วโมงลูกค้าจ่ายเงินได้เพียง1คนเท่านั้นนายสมชายพรรัตนเจริญที่ปรึกษานายกสมาคมค้าส่งปลีกไทยยอมรับค่ะว่าเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เป็นความกังวลก็คือระบุให้ร้านค้าสามารถถอนเงินได้เมื่อเกิดการใช้จ่ายรอบที่2ขึ้นไปและร้านค้าต้องอยู่ในฐานภาษีอาจจะทำให้ร้านค้ารายย่อยตัดสินใจไม่ร่วมโครงการและสุดท้ายผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ก็จะได้ประโยชน์ไปเพราะว่าปัจจุบันร้านค้ารายใหญ่เป็นทั้งร้านค้าปลีกแล้วก็เป็นผู้ผลิตสินค้าไปด้วยในตัวดังนั้นถ้ารัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควรจะกำหนดให้ใช้เงินดิจิทัลได้เพียงร้านค้าชุมชนหรือร้านธงฟ้าค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีข้อมูลนะครับว่าร้านค้าธงฟ้าที่สามารถกำหนดฐานข้อมูลได้รวมถึงควรให้ร้านค้าได้รับเงินทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสภาพคล่องครับปัจจุบันร้านสะดวกซื้อในไทยมีอยู่ราว 20,000 แห่งนะครับเป็นเครือข่ายบิ๊กซีโลตัสซีพีขณะที่ร้านค้ารายย่อยแล้วก็โชว์ห่วยปัจจุบันเหลือแค่ 200,000 ร้านจากเดิมมี 400,000 ร้านเพราะได้รับผลกระทบจากร้านสะดวกซื้อที่กระจายอยู่ทั่วประเทศครับส่วนร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศมีจำนวน 96,88 ร้านค้าครับ